สิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้คราวนี้เราพูดถึงการนึกถึงคนฟังนะครับคือถ้าเกิดเราเป็นคนหนึ่งนะที่ทำเพลงเพื่อให้กับคนทั้งหลายฟังนะครับเราต้องนึกถึงคนฟังไว้ด้วยหลายๆครั้งเนี่ยนักดนตรีจะแบบสะใจในการที่เราใส่สกิลอะไรลงไปเต็มที่เลยโดยที่สะใจเราแต่ไม่ได้เข้าถึงคนฟังครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเพลงอ่ะดีนะเพลงดีเลยนักดนตรีชอบกันมากเลยแต่ว่ามันไม่ถูกส่งต่อไปถึงคนฟังทีนี้พอไม่ถูกส่งต่อไปถึงคนฟังจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้แต่แรกคือทำเพลงเพื่อให้คนฟังมันก็เลยผิดจุดประสงค์พอมันผิดจุดประสงค์คนก็เลยไม่ฟังแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันเป็นจุดประสงค์ที่เราต้องตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับผมลองคิดดูคือแม้ว่าแนวเพลงที่เราทำมันอาจจะเป็นแนวเพลงที่มันยากมากอย่างในยุคพวกเมทัลคอร์เข้ามาในไทยแรกๆเนี่ยไม่มีใครฟังอะครับแมนคอโหว้ากันเต็มเหนียวอะไรเงี้ยค่อยๆปรับจูนไปเรื่อยๆใส่ความแมสลงมาหน่อยนะครับให้มันฟังได้มีเมโลดี้ที่ลื่นหูบ้างนะครับพอเขาเริ่มจับต้องได้แล้วเนี่ยคนฟังเริ่มจับต้องได้แล้วเนี่ยเขาจะเริ่มลงลึกไปกับเราถ้าเขาชอบในแนวทางนั้นนะครับมันเหมือนเอาน้ำหวานให้เขาก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเขาชอบเขาจะติดตามเราต่อไปลงลึกลงไปด้วยนะครับอาจจะมีเพลงหนึ่งในอัลบั้มที่แบบใน EP ก็ได้เดี๋ยวนี้อัลบั้มอาจจะไม่เกิดนะครับที่แบบเป็นตัวตนของเราเต็มๆเลยเต็มเหนียวเลยเพื่อที่แบบดึงดูดกลุ่มคนฟังที่เขาชอบแนวนี้จริงๆแต่ว่าเพลงอื่นอาจจะต้องลองนึกถึงกลุ่มคนฟังที่เขายังไม่เคยฟังในแนวเพลงที่เราทำขึ้นมาแนวเพลงที่มันยากๆฟังยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองปรับจูนดูนะครับทุกคนทำได้แล้วเชื่อว่าคนฟังเพลงคุณจะเข้าถึงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคนฟังมากขึ้นด้วยโอเคคราวหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามได้ที่เพจฟิล์มมิวสิกเปิดคราวนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ